กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมเกษมอุประสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยกับผมได้ติดตามการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาทุกปีมีข้อสังเกตว่าการจัดทํางบประมาณของท่านทํางบประมาณแบบขาดดุลมาทุกปีเช่นเดียวกันต้องกู้เพิ่มมาโดยตลอดปีนี้ท่านตั้งงบประมาณไว้ที่ 3.3 ล้านล้านบาทขาดดุลไป623,000 ล้านบาทปีงบประมาณนี้ครับได้มีการพิจารณางบเกี่ยวกับงบประมาณไปแล้ว3รอบนั่นก็คืองบ63จำนวน 3.2 ล้านล้านบาทแล้วก็มางบเงินกู้3ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาทและปีนี้นะครับปีนี้งบ64 3.3 ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลที่โชคดีเป็นรัฐบาลที่มีเม็ดเงินในการบริหารมากที่สุดและท่านก็เป็นรัฐบาลที่ต้องกู้หนี้มากที่สุดเช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับแต่ผลลัพธ์จากการใช้งบประมาณไปนะครับปรากฏว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยมากนะครับเพราะท่านมีแต่กู้แต่ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการในการกู้ในการลงทุนที่จะก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจนั้นไม่เป็นผลเท่าที่ควรเพราะว่าประชาชนยังเดือดร้อนประชาชนยังยากจนและยังตกงานและคาดว่าในปีนี้นั้นจะจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจากว่าภาวะวิกฤตจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ก็จะทำให้ถ้าหากว่าเราเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้ารัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนและในขณะเดียวกันท่านกู้จนจะเกินเพดานแล้วนะครับจนจะเกินเพดานแล้วและGDP ปีนี้นะครับการเจริญเติบโตมันก็ต่ำนะครับจะก่อปัญหาให้เกิดวิกฤตอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแพร่หลายงบประมาณที่ท่านจัดทำในหลายๆโครงการที่ได้เปิดดูแล้วเป็นงบประมาณที่ต่ำ10นะครับนั่นคือต่ำ10ล้านไม่ต้องไปลงในเล่มขาวคาดแดงงบประมาณทั้ง3งบประมาณที่พิจารณาในระยะใกล้เคียงกันนะครับก็พันกันไปพันกันมาเนี่ยทำให้ยากต่อการตรวจสอบท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลนี้ได้มีการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาท่านได้ขยายวงเงินจากแสนบาทมา200,000และมาถึง500,000ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางนะครับที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายนะครับและในขณะเดียวกันในส่วนต่างก็ยังเอื้อนะครับเอื้อให้เกิดการทุจริตนี้นั่นก็คือเมื่อท่านไม่ลงรายละเอียดในเล่มสีขาวคาดแดงก็จะสามารถนะครับปรับโครงการโยกโครงการต่างๆนะครับโยกโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นกับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลท่านได้โปรดแสดงความจริงใจนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมนั่นก็คือลดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาลดลงนะครับลดลงไม่ถึงนะครับไม่ถึงแสนบาท500,000บาทเพราะการตกลงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคานี้นะครับคือเขาใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเล็กๆน้อยๆนะครับที่งบประมาณไม่สูงนะครับ
ท่านได้สังเกตนะครับได้สังเกตว่างบประมาณปีนี้จะมีที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาเนี่ยตั้งงบประมาณไม่เกิน 500,000 409,000 408,000 นะครับเป็นจำนวนมากจึงฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบโครงการเหล่านี้นะครับเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับและอีกประการที่2ในการจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาคนการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติแต่ดูจากงบประมาณนะครับของกระทรวงศึกษาแล้วปรากฏว่าได้สัดส่วนถือว่าน้อยนะครับเพราะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตต่อการพัฒนาคนทั้งประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของกระทรวงด้านความมั่นคงคือกระทรวงกลาโหมนี่นะครับได้ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นนะครับจึงได้เห็นความเหลื่อมล้ำอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับหน่วยงานโรงเรียนต่างๆนี่หน่วยงานอื่นเขามีรถประจำโรงเรียนนะครับประจำหน่วยงานไม่ว่าอนามัยไม่ว่าเกษตรเขามีแต่กระทรวงศึกษาธิการนี่โรงเรียนนี่ไม่มีนะครับครูต้องรับภาระพาเด็กไปโรงพยาบาลไปแข่งขันวิชาการไปแข่งขันกีฬาสร้างภาระนะครับให้กับครูบาอาจารย์ทำให้มีหนี้สินและในขณะเดียวกันนะครับงานฝากจากกระทรวงต่างๆนะครับก็ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าโครงการเฝ้าระวังทันตะโครงการยาเสพติดอะไรต่างๆรวมอยู่นี้เหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรับผิดชอบฝากงานฝากทุกกระทรวงแต่ค่าตอบแทนเพียงนิดเดียวนะครับในขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างด้านการบริหารทางการศึกษานะครับก็ไม่นะครับไม่สนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะขอกราบเรียนว่าการจัดงบประมาณของท่านนะครับไม่สนองนะครับโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของคนทั้งประเทศคนประเทศไทยเราส่วนใหญ่นั่นก็คือเกษตรกรแต่การลงทุนเพื่อเกษตรกรนะครับเช่นการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับได้ถ้ามีการปลูกข้าวก็ปีละ2ปี2ครั้ง3ครั้งแต่ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับงบประมาณที่จัดโครงสร้างต่างๆเกี่ยวกับน้ำนั้นน้อยมากอันนี้ผมขอกราบเรียนฝากท่านด้วยครับและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการจัดสรรที่ทำกินเรื่องการจัดสรรที่ทำกินท่านก็บอกว่าจะหาที่ทำกินให้เกษตรกรหาที่ทำกินให้แก่คนยากคนจนแต่ผมขอกราบเรียนกับท่านประธานผ่านไปถึงรัฐบาลว่าจริงๆแล้วเกษตรกรเรานะครับมีที่ทำกินแต่ปัญหานั่นก็คือเราไม่มีเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์เมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาก็จะต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาใช้ในการลงทุนเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงเกษตรกรถึงจะมีเอกสารสิทธิ์เคยมีนะครับรัฐบาลก่อนเขาเคยทำหลายรัฐบาลเคยทำไว้นั่นก็คือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารโฉนดหลังแดงห้ามจำหน่ายทายโอนนะครับในช่วงระยะเวลา10ปีแต่นะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเป็นสิ่งที่เกษตรกรพอใจและเรียกร้องนะครับและเรียกร้องรอคอยนะครับเพื่อที่ดินที่เขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนี่ทำยังไงถึงจะมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองนะครับเป็นของตัวเองถ้าท่านได้พิจารณางบประมาณนะครับเพื่อให้จัดทำสิ่งเหล่านี้นะครับชาวบ้านก็จะแซ่สองสรรเสริญนะครับเพราะผมได้สัมผัสกับชาวบ้านเขาบอกว่าแต่ก่อนเคยทำมาอยู่ที่นี่ต่อมาระยะหลังๆนี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีงบประมาณในการออกมาสำรวจรังวัดเพื่อจะออกเอกสารเหล่านี้ผมจึงขอกราบเรียนฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ความฝันของเกษตรกรที่เขาหวังที่จะมีหลักทรัพย์มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองครับกราบขอบพระคุณครับ
ขอบคุณนะครับ